เวลาของวันพรุ่งนี้ก็เริ่มพิธีก็บ่ายโมง 13:00 น.จะเริ่มพิธีเริ่มพิธีเพราะฉะนั้นพี่น้องที่จะมาร่วมงานก็มาแล้วก็ให้หาที่นั่งสำหรับที่นั่งที่จะให้พี่น้องทั้งหลายได้นั่งก็ทางด้านทิศเหนือเจดีย์แล้วก็วนไปด้านทั้งหมดทางด้านทิศเหนือไปจุดรับของที่ระลึกทางด้านทิศตะวันตกของเมนอันนี้จะเป็นจุดที่รองรับศรัทธาสาธุชนสำหรับพระเจ้าประสงค์ก่อในประพิธีตรงนี้แล้วก็จะขยายออกไปทางด้านทิศใต้จะเป็นเก้าอี้ที่ให้ถวายจัดถวายไว้ตามร่มไม้เป็นแบบธรรมชาติถ้าหากว่าสถานที่ที่หรือว่าเก้าอี้ที่เราได้จัดเตรียมไว้สำหรับถวายพระเจ้าประสงค์หมู่คณะพระเนนไม่พอก็อาจจะใช้ใต้ถุนพระลาให้เป็นที่¡Gracias!
ที่ดีเคยเป็นบริษัทเป็นบริวารเคยเป็นลูกเป็นหลานของผู้ปลูกของเราก็ได้บุญกุศลได้นำพาให้พวกเราทั้งหลายทั้งพระทั้งเนตรทั้งญาติญาติทุกๆฝ่ายได้มาพบกันได้มารวมกันเพื่ออะไรเพื่อเราได้มาบำเพ็ญกุศลร่วมกันเป็นการอันนี้เป็นการบำเพ็ญกุศลถวายหลวงปู่ของเราในวาระสุดท้ายที่เราจะทำได้เรื่องเกี่ยวกับงานการปฏิบัติกิจหรือประชุมเพลิงของหลวงปู่หัวหน้าของเราก็ถือว่าเป็นวาระสุดท้ายที่เราจะได้ทำถวายคือทำการปฏิบัติกิจเพื่อให้เป็นเรียบร้อยสมบูรณ์บริบูรณ์ตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่เราได้ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาเรื่อยๆอันนี้ก็เมื่อถึงเวลาเช่นนี้คราวแบบนี้ก็ดีบรรดาลูกหลานญาติมิตรต่างก็ได้ทราบข่าวพอได้ทราบข่าวก็ได้มากันหลั่งไหลมาจากทั่วสารทิศทั้งใกล้ทั้งไกลนั่นแหละบางคนก็ตั้งใจจะมาบางคนก็มาตั้งโรงทานบ้างได้หลายคนใครที่จะทำอะไรได้สนับสนุนอะไรซึ่งกันและกันได้ก็ต่างฝ่ายต่างก็ล้วนแล้วแต่ตั้งใจกันมาร่วมกิจกรรมร่วมงานมาสนับสนุนซึ่งกันและกันให้มีความพร้อมถ้าหากมีแต่ญาติมิตรที่มาร่วมงานไม่มีผู้ที่มาทำโรงครัวโรงทานไม่มีผู้มาเลี้ยงอาหารญาติมิตรที่มาก็จะมาได้ว่าอาจจะอิ่มใจอิ่มบุญแต่ว่าท้องหิวอันนี้ก็มีคิดได้คิดได้แล้วก็บำเพ็ญเป็นก็เลยนำอาหารมาเลี้ยงจะเป็นอาหารผลไม้ผักไม้ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะทำให้ท้องและอิ่มแล้วก็มีน้ำดื่มเครื่องอะไรต่างๆทุกอย่างเตรียมพร้อมมาหมดใส่รถขนมาจากไกลจังหวัดจังหวัดระยองจังหวัดหลายจังหวัดระหว่างทานต้นเก่าเลี้ยงถวายจังหันพระเจ้าประสงค์ที่มาร่วมงานแล้วก็รู้เลี้ยงศรัทธาญาติโยมญาติมิตรที่มาร่วมงานให้ได้มีความอิ่มหนำสำราญด้วยกันอันนี้ก็คือว่าเป็นญาติพี่น้องเป็นลูกเป็นหลานของหลวงปู่ถ้าไม่ได้เกี่ยวข้องกันมากับหลวงปู่โอกาสที่เราจะได้มารวมมาประชุมพร้อมกันดังเช่นวันนี้ก็จะหาโอกาสเช่นนี้ไม่ได้อันนี้ด้วยเหตุแห่งว่าสายบุญสายกรรมชักนำให้พวกเราทั้งหลายทั้งทุกคนได้มาร่วมกันพร้อมเพียงกันมาทำถวายหลวงปู่ของเราหลวงปู่ก็มาที่เหมือนกับว่าเป็นหลักคิดเป็นหลักจิตหลักใจเป็นศูนย์กลางให้พวกเราทุกคนถ้าหากว่าเราไม่มีหลวงปู่เป็นศูนย์กลางเป็นหลักจิตหลักใจเราก็จะไม่ได้มาประชุมพร้อมกันอยู่เหมือนกับปัจจุบันที่เราเป็นอยู่นี้อันนี้เรามีหลวงปู่เป็นศูนย์กลางเพื่อจะให้พวกเราทั้งหลายได้หันหน้าเข้ามาหากันภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกภาคกลางหลายๆจังหวัดได้หันหน้าเข้ามาประชุมพร้อมกันดังที่เป็นอยู่ณปัจจุบันนี้อันนี้คือบุญกุศลบุญบารมีของหลวงปู่ของเราเป็นเครื่องดึงดูดเป็นเครื่องชักจูงเป็นเครื่องน้อมนำให้พี่น้องทั้งหลายศรัทธาญาติโยมได้มาดังที่เป็นอยู่เช่นนี้ถ้าว่าหลวงปู่ของเราไม่เป็นแม่เหล็กเป็นไม่เป็นเครื่องดึงดูดไม่เป็นเครื่องชักไม่เป็นเครื่องนำพาเราญาติโยมญาติมิตรทั้งหลายก็จะไม่มีโอกาสได้มารู้จักคุ้นเคยไม่มีโอกาสที่จะมาร่วมตั้งบุญตั้งบุญแล้วบำเพ็ญบารมีพร้อมกันดังที่เราได้กระทำอยู่ณปัจจุบันนี้อันนี้คืออำนาจแห่งบุญอำนาจแห่งบุญบุญคือสิ่งที่หลวงปู่ของเราอำนาจแห่งทานแห่งศีลแห่งภาวนาที่หลวงปู่ของเรา
เป็นผู้ที่ไม่มีความสนิทที่เหนียวเป็นผู้ที่มีแต่ความเสียสละก็จะช่วยสถานที่โรงเรียนบ้างโรงพยาบาลบ้างงานคนจนไหนที่หลวงปู่ก็จะช่วยได้ท่านก็ช่วยหลวงพ่อท่านหลวงพ่อเสมอต้นเสมอปลายตลอดมาแต่ว่าหลวงปู่ก็ทำตามสถานะที่ทำได้เมื่อก่อนก็มีน้อยท่านก็ให้แต่ว่าไม่เคยจะมีแต่ว่าท่านก็ช่วยตามกำลังที่จะช่วยได้ให้ได้ผมประกาศรายชื่อพระที่จะมามาเลยในสาธารณพิธีจะยกนิมเชิญเลยนะเชิญเลยทำหน้าที่ได้เลยไอ้ที่พูดนี่พูดเพื่อรอเวลาอาจารย์ขอกราบสักการพระเถระเถระพระคุณเจ้าที่เคารพบูชาอย่างสูงยิ่งทุกรูปเรียนท่านวิทยาจันทร์ฉลองท่านผู้ว่าการจังหวัดสุพรรณบุรีประธานในพิธีที่เคารพเรียนท่านรองผู้ว่าการสุพรรณบุรีท่านรองนพดลไพบูลย์ไทยชูนเรียนท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรีท่านพลตรีสมเกียรติเกิดจงรักเรียนท่านรองผู้ช่วยการมณฑลทหารบกที่29แทนท่านผู้บัญชาการที่เคารพญาติพี่น้องผู้เจริญด้วยศรัทธาที่เคารพทุกท่านวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราท่านทั้งหลายจะได้ร่วมกันแสดงความกตัญญูเพื่อที่จะรับฟังการสวดพระพิธรรมในการพิธีประชุมเพลิงสรีระสังขารองค์หลวงปู่อุ่นล่าทิตะธรรมโมในวันพรุ่งนี้ซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายได้รับความอนุเคราะห์จากคณะเจ้าภาพทั้งหมด10ชุดด้วยกันในวันนี้นะครับอีกสักครู่ผมจะได้นำเรียนรายนามเจ้าภาพทั้ง10ชุดนะครับเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับสำหรับพิธีในวันนี้นะครับเมื่อความพร้อมแล้วด้วยประการทั้งปวงนะครับก็จะได้กราบพระนาพระสงฆ์เจตุรวัตรทั้ง4รูปนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์วัดพระธาตุชุมชุมมรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยนะครับได้เมตตามาสวดพระภิธรรมนะครับพระสงฆ์เจตุรวัตรทั้ง4รูปในวันนี้นะครับเมื่อพร้อมแล้วนะครับก็จะได้เรียนเชิญท่านประธานในพิธีก็คือท่านวิทยาจันทร์ฉลองนะครับจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชานะครับหลังจากนั้นก็จะได้เรียนเชิญท่านประธานจุดเทียนเครื่องทองน้อยนะครับหน้าสรีระสังขารองค์หลวงปู่บนเมนนะครับเสร็จแล้วจะได้พร้อมกันไหว้พระสมาทานเบญจสินนะครับแล้วก็จะได้อาราธนาสวดพระภิธรรมเป็นลำดับต่อไปนะครับสำหรับรายนามนะครับของผู้มีเกียรติทั้ง10ชุดนั้นก็รอความพร้อมอีกสักครู่นะครับจะได้นำเรียนให้ทราบนะครับมี10ชุดด้วยกันในวันนี้นะครับหลังจากที่พิธีสวดพระภิธรรมเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นการแสดงพระธรรมเทศนานะครับซึ่งวันนี้ได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูอาจารย์นะครับรูปที่1ก็คือท่านพระอาจารย์อูไทยสิริธารโรนะครับวัดเขาใหญ่เจริญธรรมนะครับอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมารูปที่2นะครับได้รับความเมตตาจากท่านพระอาจารย์อัครเดชธีระจิตโตนะครับวัดป่าบุญญาวาสอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีนะครับทั้ง2พ่อแม่ครูอาจารย์นั้นจะได้เมตตาแสดงธรรมให้พวกเราได้สดับในคืนนี้นะครับก็ขอเรียนให้ทราบตามนี้นะครับส่วนกำหนดการต่างๆนะครับในคืนนี้นะครับเมื่อพิธีต่างๆ
พร้อมแล้วก็จะมีการจัดเตรียมสถานที่ซึ่งจะต้องเรียบร้อยนะครับในวันพรุ่งนี้ก็จะเรียบร้อยนะครับซึ่งการเตรียมงานต่างๆในส่วนของพิธีนะครับพิธีการบำเพ็ญกุศลประชุมเพลิงสรีระสังขารองค์หลวงปู่ลาธิตะธรรมโมนั้นก็เตรียมมา 5-6 วันนะครับ6วันแล้วนะครับก็ทั้งพ่อแม่ครูอาจารย์นะครับแล้วก็ทั้งคารวาสนะครับก็ช่วยกันนะครับซึ่งในส่วนของคณะสงฆ์นะครับก็โดยการนำของท่านพระอาจารย์สุธรรมสุธรรมโมวัดป่าน้องผักนะครับแล้วก็พระเดชพระคุณเจ้าคุณพระราชวิสุทธินายกเจ้าคณะจังหวัดสนครธรรมยุทธนะครับเจ้าวาดวัดป่าสุทธวาสได้นำคณะสงฆ์นะครับเตรียมความพร้อมในส่วนของคารวาสนั้นก็โดยการนำของท่านผู้ราชการจังหวัดสนครของเรานะครับคือท่านวิทยาจันทร์ฉลองนะครับได้ประชุมเตรียมความพร้อมนะครับพร้อมทั้งรองผู้ว่าแล้วก็ท่านนายอำเภอประดินโกษาแสงนะครับท่านนายอำเภอสว่างแดนดินถือว่าเป็นแม่งานอยู่ตรงนี้นะครับเตรียมความพร้อมนะครับนอกจากนั้นก็ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐหน่วยงานต่างๆในจังหวัดสนครและในอำเภอสว่างแดนดินแห่งนี้อย่างดียิ่งนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับทั้งทุกภาคส่วนนะครับที่มาร่วมด้วยช่วยกันที่จะรับบุญรับกุศลนะครับจากองค์หลวงปู่ของเรานะครับครับก็อีกสักครู่นะครับคณะสงฆ์นะครับพระสงฆ์จตุรวักษ์สี่รูปก็คงเดินทางมาถึงนะครับโอกาสพระแม่ครูอาจารย์นะคะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในช่วงทอดผ้าบังสกุลณมณฑลพิธีแห่งนี้ในช่วงพิธีสวดพระอภิธรรมนะคะขออนุญาตประสานไว้ก่อนนะคะชุดที่3ที่จะทอดผ้าบังสกุลนะคะ1นายอำเภอสว่างแดนดินท่านประทิมโกษาแสง2นายอำเภอเจริญศิลป์ท่านออมศิลป์คำบุก3นายอำเภอคำตะกร้าท่านจิราพรเบิกบานดี4นายอำเภอเต่างอยท่านพูนสุขทะแพงพันนะคะชุดที่3ค่ะชุดที่4นะคะคุณณัฐพงศ์ตรีวิชตรานนท์ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่3สกลนคร2นางสาวหงพินวงปัญญาหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสกลนคร3ท่านผู้อำนวยการโอ้ดูต้องขออภัยนะเนี่ยต้องประสานข้อมูลศูนย์เขต7สกลนคร4นะนางสถาพรวงรัตนะเสมียนตราจังหวัดสกลนครชุดที่5ว่าที่ร้อยตรีรวยรุ่งใครบุตรนายอำเภอวานรนิวาส1นะคะ2พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร3ท่านคำหนึ่งพรมพิมพ์นายอำเภออากาศอำนวย4นายบรรลือสำริดโอ้ขออภัยนายอำเภอวริชภูมินะคะเขียนขออภัยเขียนตัวๆให้หนูชุดที่6นะคะดร.ปรีชาธรรมวินทรอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร2คุณนันทนาเกิดจงรักภริยาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร3นายสมศักดิ์สุขประเสริฐอดีตนายอำเภอสว่างแดนดิน4คุณณภาวันวัฒนพงษ์พาณิชย์นะคะขอโอกาสพระแม่ครูอาจารย์นะคะได้ประสานในส่วนรายชื่อที่ทอดผ้าบังสกุลชุดที่7นะคะ1ชุดที่7ท่านที่1คุณครูการจนิตโกษาแสงคุณนายนายอำเภอสว่างแดนดินท่านที่2นายแพทย์เว
วิโรจน์จนวัฒน์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสว่างแดนดินท่านที่3คุณแม่สิมมาเข็มเพชรท่านที่4เจ๊หุ้งนะคะคุณนวรัตน์อติวรรณกุลนะคะชุดที่8คุณอรมาศท่านที่1นะคะคุณอรมาศหรือเจ๊ชายท่านที่2คุณจินตนาเครือพิมพ์ท่านที่3คุณแสงเดือนเทพศรีเมืองซึ่งเป็นลูกศิษย์หลวงปู่จากประเทศลาวนะคะท่านที่4คุณณัฐวรรณเวียงวิเศษชุดที่8นะคะสำหรับรายชื่อชุดที่9คุณบุษรินทร์ศรัทธาคลัง2คุณฐานนกันอิสดากร3คุณรัตติยาสนองผัน4คุณมนัสมหาเพชรนะคะชุดที่10ค่ะคุณพรกรันกันพิทยา2คุณวิภาพรอาวัชราการ3คุณลัดดาจิบสูงเนิน4คุณพ่อวิรันโยธชัยจากบ้านหนองกุงนะคะรายชื่อทั้ง10ท่าน40ท่าน10ชุดชุดละ4ท่านตามที่ดิฉันได้เรียนรายนามนะคะขอประสานเลยนะคะขอโอกาสพ่อแม่ครูอาจารย์นะครับกับในโอกาสนี้ครับขอกราบนิมนต์พ่อแม่ครูอาจารย์แล้วก็คณะสงฆ์นะครับที่อยู่ในบริเวณวัดอย่างนี้นะครับเข้าสู่ขึ้นสู่ธรรมาสน์เลยนะครับขึ้นสู่ที่อาสนะนะครับที่ประลำเลยนะครับขึ้นสู่อาสนะประลำพิธีเลยนะครับขอกราบนิมนต์ทุกรูปนะครับทุกรูปเวลานี้เลยนะครับเพราะว่าอีกสักครู่นะครับเมื่อพระสงฆ์จตุรวักทั้ง4รูปมาถึงแล้วก็จะได้เข้าสู่พิธีเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ประธานในพิธีคือท่านผู้ว่าการจังหวัดสุโขทัยท่านก็ได้เดินทางมาถึงแล้วพร้อมทั้งท่านรองผู้ว่าแล้วก็ท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัยท่านรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่29ตลอดจนคณะนายอำเภอแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการต่างๆนะครับพร้อมทั้งท่านนายกเหล่าชาตินะครับและผู้มีเกียรติที่เคารพท่านก็ได้เดินทางมาถึงบริเวณเมนนะครับด้านข้างเมนปรับพิธีตรงนี้พิธีเรียบร้อยแล้วก็จะขอกราบนิมนต์พ่อแม่ครูอาจารย์แล้วก็คณะสงฆ์ทุกรูปนะครับทุกรูปก็ขอกราบนิมนต์ขึ้นสู่อาสนะเลยนะครับจะได้เตรียมความพร้อมเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสวยงามตามที่หลวงปู่ของเราได้ทําเป็นแบบอย่างนะครับหลวงปู่นั้นเรียบร้อยมากนะครับเรียบร้อยมากองค์หลวงปู่ของเราใครอยู่เห็นใครเจอใครได้กราบได้ไหว้เห็นรอยยิ้มก็ติดตาตรึงใจมาจนถึงทุกวันนี้แล้วนะครับเพียงขอกราบนิมนต์นะครับคณะพี่น้องนะครับผู้เจริญด้วยศรัทธาที่เคารพท่านก็ขอเรียนเชิญนะครับหาที่นั่งให้เหมาะสมนะครับหาที่นั่งผมในขณะที่เข้าสู่พิธีการทางด้านศาสนาพิธีก็ขอเรียนว่าขอความกรุณาจะได้ลุกนะครับลุกเดินเพ่นพ่านนะเป็นการแสดงออกถึงความไม่เคารพในอาจในธรรมของพระแม่ครูอาจารย์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์หลวงปู่ไทยนะครับถ้าถึงเวลาองค์ท่านแสดงธรรมแล้วเนี่ยใครเดินลุกไปลุกมายุกยิกไม่เรียบร้อยนะครับท่านจะว่าหรือว่าจะไม่แสดงด้วยซ้ำไปนะครับอย่างที่เราเห็นมาแล้วเมื่องานองค์หลวงปู่บุญนานะครับซึ่งองค์ท่านได้เมตตาแสดงธรรมนะครับก็ท่านก็ได้กล่าวเตือนเพราะฉะนั้นการเดินไปเดินมาโดยไม่มีเหตุจำเป็นก็ขอให้จะได้เดินในขณะที่พ่อแม่ตอนนี้ก็ขอความกรุณาว่าขอจะได้เดินลุกเดินนะครับก็ขอให้นั่งนะครับใครอยู่ตรงไหนนะครับที่ไหนเหมาะสมก็ขอให้นั่งลงตรงนั้นเลยนะครับเป็นบุญเป็นกุศลตามที่พ่อแม่ครูอาจารย์เราเป็นนำเป็นเนื้อนาบุญของเราเพราะฉะนั้นเราบุญน้อยอยู่ก็ต้องพากันก็เอาบุญกับหลวงปู่เรานี่แหละนะครับกับพ่อแม่ครูอาจารย์ของเรานะครับโดยท่านผู้ว่านะครับได้นำพวกเราร่วมกันเอาบุญกับหลวงปู่เมื่อวานประชุมวันเอาบุญกับหลวงปู่เพราะเราบุญน้อยอยู่เพราะฉะนั้นหลวงปู่บุญมากเอาบุญกับหลวงปู่เพราะฉะนั้นก็ทำให้ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมของพระป่านะครับของพระกรรมฐานของเราเพราะฉะนั้นก็ขอเรียนให้ทราบว่าขอให้นั่งเลยนะครับขอให้นั่งไม่มีเก้าอี้ก็นั่งเสื่อนะครับไม่มีเสื่อก็นั่งลงกับพื้นเลยครับเก้าอี้ของเรานะครับก็เอามามากพอสมควรนะครับจากวัดป่าสุทธวาส 1,000 ตัวจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครด้วยจากวัดป่าบ้านตาดด้วยนะครับก็หลายๆที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากเทศบาล
ต่างๆในเขตอำเภอสว่างของเรานะครับก็มาร่วมด้วยช่วยกันทั้งหมดนะครับถ้าไม่พอก็เอาเสือปูถ้าไม่มีเสือก็นั่งกับพื้นก็ได้บุญเหมือนกันนะครับเอาตามนั้นนะครับตามสะดวกตามอัธยาศัยแต่ขอให้อยู่นิ่งๆอยู่กับที่นั่งแล้วภาวนาไปได้บุญด้วยกันหมดทุกคนนะครับอีกสักครู่นะครับครับก็ขอกราบนิมนต์นะครับพ่อแม่ครูอาจารย์แล้วก็คณะสงฆ์นะครับทุกรูปนะครับขอกราบนิมนต์ขึ้นประจําอาสนะสงฆ์เลยได้เลยครับที่บริเวณเต็นท์ประลัมพิธีนะครับเต็นท์ประลัมพิธีครับได้ด้วยกันนะครับคืนนี้คืนสุดท้ายแล้วที่เราจะได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีเป็นการเคารพบูชาในองค์หลวงปู่ของเราที่เรารักเคารพเทิดทูนอย่างสูงสุดยิ่งรูปหนึ่งของเมืองไทยของสกลนครของเรานะครับซึ่งพ่อแม่ครูอาจารย์ก็นับวันจะล่วงไปนะครับตามใบตังสำหรับหลวงปู่ของเรานะครับหลวงปู่อุลาธิตะธโมนั้นองค์ท่านนะครับก็เกิดวันที่3เมื่อเพิ่งผ่านมานี่เองนะครับซึ่งองค์หลวงปู่ของเรานั้นได้เมตตานำคณะศรัทธาญาติโยมนะครับเททองหล่อพระพุทธรูปทองคำนะครับเพื่อที่จะอัญเชิญขึ้นประดิษฐานไว้บนยอดเจดีย์ขององค์หลวงตามหาบัวนะครับที่วัดป่าบ้านตาดนะครับแต่เนื่องด้วยองค์ท่านได้ละไปก่อนนะครับก็เลยได้มอบหมายให้ท่านพระอาจารย์สุธรรมธรรมโมนะครับเป็นองค์ดำเนินการต่อนะครับก็เสร็จสิ้นลงไปแล้วนะครับเมื่อวันที่3นะครับที่วัดป่าบ้านตาดนะครับซึ่งพ่อแม่ครูอาจารย์ก็ได้เมตตาไปร่วมนะครับไปร่วมโมทนาแล้วก็พร้อมคณะญาติโยมจากทั่วทุกสารทิศนะครับที่วัดป่าบ้านตาดนะครับเททองหล่อพระพุทธรูปทองคำนะครับเพื่อจะนำขึ้นอัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนยอดเจดีย์องค์หลวงตาของเราที่วัดป่าบ้านตาดนะครับสำหรับพระสงฆ์จิตตวัฒน์ทั้ง4รูปวันนี้ก็ได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์วัดป่าวัดพระธาตุจุมวรวิหารนะครับซึ่งรูปที่นั้นนั้นก็ได้รับความเมตตาจากท่านพระครูสกลปัญญาธรนะครับรูปที่2นั้นก็ได้รับความเมตตาจากท่านพระครูพิชิตเจติยานุการนะครับรูปที่3ก็ได้รับความเมตตาจากพระธนพลกิติธรรมปันโนกิติสัมปันโนนะครับและรูปที่4นั้นก็ได้รับความเมตตาจากพระเอกราชยะสะยัตโนนะครับนี่คือพระสงฆ์จตุรวัฒน์ทั้ง4รูปจากวัดพระธาตุเชิงชุมมรวิหารที่ได้มาเมตตาสวดพระอภิธรรมในการบำเพ็ญกุศลสรีระสังขารขององค์หลวงปู่อุลล่าธิตะธรรมโมในวันนี้วันสุดท้ายนะครับซึ่งคณะเจ้าภาพต่างๆนั้นก็ได้รวบรวมกันทั้งหมด10คณะด้วยกันนะครับโอกาสพ่อแม่ครูอาจารย์นะครับเรียนท่านวิทยาจันทร์ฉลองประธานในพิธีที่เคารพผู้มีเกียรติและญาติพี่น้องผู้เจริญสถานที่เคารพทุกท่านนะครับบัดนี้องค์ประกอบในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายเป็นถวายเป็นพระกุศลแด่สรีระองค์หลวงปู่บุญล่าทิตะธรรมโมประจำวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2561พร้อมแล้วด้วยประการทั้งปวงในโอกาสนี้กระผมขอเรียนเชิญท่านวิทยาจันทร์ฉลองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครประธานในพิธีได้กรุณาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชาขอเรียนเชิญด้วยความเคารพกระผมและขอเรียนเชิญทุกท่านกรุณาประนมมือขึ้นนะครับอ
และขอเรียนเชิญจุดเทียนบูชาธรรมหน้าตู้พระธรรมขอเรียนเชิญด้วยความเคารพครับขอเรียนเชิญท่านประธานจุดเครื่องกลางน้อยบนเมนหน้าหีบสรีระสังขารองค์หลวงปู่ขอเรียนเชิญนะครับครับครับบัดนี้พร้อมแล้วด้วยประการทั้งปวงขอเรียนเชิญทุกท่านเตรียมตัวกราบพระไหว้พระสมาทานเบญจศีลโดยพร้อมเพียงกันนะครับทั้งหมดกราบขอเรียนเชิญทุกท่านกราบคำบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกันนะครับอิมินาสการะนังตังพุทธังอภิปูชยามาอิมินาสการะนังตังธัมมังอภิปูชยามาอิมินาสการะนังตังสังฆังอภิปูชยามาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวะคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรากนาทายะติสรเนนะสหปัญจสีรานิยาจามะตุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรากนาทายะติสรเนนะสหปัญจสีรานิยาจามาตาติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรากนาทายะติสรเนนะสหปัญจสีรานิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังคัจฉามิพุทธังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิติสรณะขมนังนิธิตังอามาพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมรยมัจจปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัทานิสีเลนะสุขติงยันติสาธุสีเลนะโภคะสัมปทานสาธุสีเลนะนิพุติงยันติสาธุตัสมาสีรังวิโสทะเยสาธุสาธุโนพันเตธรรมสังกนีมาธิกันติวะมหาปัฏฐานัญจะชัชชายิตุงอาราธนังคโลมานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมสัมภะคะวะโตอะระหะโต
ตังญาณสัมปยุตตังรูปารมมณังวาสัทธารมมณังวาขันธารมมณังวารสารมมณังวาโพธัพพารมมณังวาธัมมารมมณังวายังยังวาปนารภัตสเมงสมเยภาโสโหติอเวเทปโหติเยวะปนตาสเมงสมเยอันเยปิอาทิปติจะสมุปันนาอรูปิโนธรรมาอิเมธรรมากุศลาปัญจขันธารูปังขันโทเวทนากันโทสัญญากันโทสังขารขันโทวิญญาณขันโทตาตะกะตะมนปะขันโทยังกินเจโรปังอติตานาคตาปัจจุปันนางอัจฉาตังวาพะหิตทาวาโอลาริกังวาสุขุมังวาหินังวาปะเนตังวายังภูริวาสันติเกวาตะเทกัตถังอะเปสัญโยหิตวาอะเปสังคิปิตวาอะยังวจเตรูปขันโทสังคะโหอะสังคะโหอะสังคะหิเตนะอะสังคะหิตังอะสังคะหิเตนะสังคะหิตังสังคะหิเตนะสังคะหิตังอะสังคะหิเตนะอะสังคะหิตังสัมปโยโคเวปโยโคสัมปโยเตนะเวปโยตังเวปโยนะสัมปโยตังอะสังคะหิตังฉัพปัญญัตติโยขันธปัญญัตติอายตนะปัญญัตติธาตุปัญญัตติสัจจปัญญัตติอินทรียปัญญัตติปุคคลปัญญาติกิตตวตาปุคคลานังปุคคลปัญญาติสัมมยวิโมตตอะสัมมยวิโมตตโกปธัมโมอโกปธัมโมปริหานธัมโมอปริหานธัมโมเจตอภะอนุราคณังภาภะปุถุชนโคตรภะปโยปะระโตอปโยปะระโตกัพพากัมโนอภัพพากัมโนอนิยโตอนิยโตปฏิปันนโกภะเลติโตอรหะอรหะตายะปฏิปันโนอะปุคคโลอุปัลลาปะติสัจจิกัตถปัลมัตเถนะติอามันตายโยสา
ชิกาโทปรมาทโทตโตโสปคโลอุปลาปติสัจฉิกาทัปลมาเตนาตินะเหวังวาตัพเพอาชานาเหเนคังหังหันเจโปคโลอุปลาปติสัจฉิกาทัปลมาเตนาเตนาวัตเลวาตัพเพโยชาจิกาโทปลมาโทตโตโสโปคโลอุปลาปติสัจจิกัตถะปลมาเทนาติเมจายเยเกจิกุสลาธรรมาสัพเพเตกุสลโมลาเยวาปนกุสลโมลาสัพเพเตธรรมากุสลาเยเกจิกุสลาธรรมาสัพเพเตกุสลโมลเณเอกโมลาเยวาปนกุสลโมลเณเอกโมลาสัพเตธรรมากุสลาปัจจโยอารัมมณปัจจโยอธิปติปัจจโยอนันตรปัจจโยสมนันตรปัจจโยชหชาตปัจจโยอัญญมัญญปัจจโยนิสสยปัจจโยอุปนิสสยปัจจโยปุเรชาตปัจจโยปัจฉาชาตปัจจโยอาเสวนปัจจโยกรรมปัจจโยวิปากปัจจโยอาหารปัจจโยอินทรียปัจจโยฌานปัจจโยมรรคปัจจโยสัมปยุตตปัจจโยวิปยุตตปัจจโยอัตถิปัจจโยนาทิปัจจโยวิคขตปัจจโยอวิคขตปัจจโยสาธุครับสำหรับการสวดพิธรรมก็เสร็จสิ้นลงนะครับต่อไปก็จะเป็นการทอดผ้าไตรบังสุกุลนะครับทอดผ้าบังสุกุลมีทั้งหมด10ชุดด้วยกันนะครับชุดละ4ท่านนะครับชุดละ4ท่านนะครับซึ่งชุดแรกนั้นผมขออนุญาตนำเรียนในนามดังนี้นะครับชุดที่1นะครับขอเรียนเชิญนะครับท่านผู้ว่าการจังหวัดสงขลานะครับท่านวิทยาจันทร์ฉลองท่านที่2ขอเรียนเชิญคุณแสงแขจันทร์ฉลองท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสงขลาท่านที่3ขอเรียนเชิญท่านพลตรีสมเกียรติเกิดจงรักผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาและท่านที่4ขอเรียนเชิญท่านพันเอกสุภการบุพพันธ์รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่29แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่29ขอเรียนเชิญทั้ง4ท่านด้วยความเคารพครับผมขณะที่ท่านประธานและผู้มีเกียรติทอดผ้าทุกท่านก็ได้เชิญทุกท่านพนมมือขึ้นนะครับจะได้อนุโมทนาสาธุบุญร่วมกันนะครับสาธุครับขอกราบขอบคุณท่านผู้ว่าการมาสนครเป็นอย่างสูงนะครับพร้อมคณะของท่านต่อไปเป็นชุดที่2นะครับขอเรียนเชิญท่านนพดลไพฑูรย์นะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสนครท่านที่2ขอเรียนเชิญท่านเกษตรจังหวัดสนครท่านที่3ขอเรียนเชิญท่านพันเอกพิเศษวีรวัฒน์อาจหารและท่านที่4ขอเรียนเชิญพัฒนาการจังหวัดสนครขอเรียนเชิญทั้ง4ท่านด้วยความเคารพครับ
พร้อมกันแล้วก็วางผ้าไตรบนผ้าปุสโยงลายขวางพร้อมกันนะครับถ่ายภาพจะได้สวยนะครับทุกท่านพนมมือขึ้นอนุโมทนาสาธุพร้อมกันนะครับสาธุครับขอกราบพระคุณท่านรองนพดลไปทูลเป็นอย่างสูงครับต่อไปเป็นชุดที่3นะครับกระผมขอได้เชิญท่านอำเภอปทิมโกษาแสงท่านอำเภอสว่างแดนดินขอได้เชิญท่านอำเภอออมสินคำมุกท่านอำเภอเจริญศิลป์ขอได้เชิญท่านอำเภอจิรพรเบิกบานดีท่านอำเภอคำตะก้าและขอได้เชิญท่านอำเภอพูนสุขทะแพงพันท่านอำเภอเตางอยขอได้เชิญทั้ง4ท่านด้วยความเคารพกับผมเชิญทั้งที่ท่านนั่งแล้วก็วางผ้าไตรนะครับวางลายขวางบนผ้าปูไสยโยงนะครับนั่งลงพร้อมกันแล้วก็ค่อยวางพร้อมกันนะครับเวลาถ่ายภาพเราจะได้ดูดีสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นบุญเป็นกุศลครับขอเชิญทุกท่านพนมมืออนุโมทนาสาธุพร้อมกันครับสาธุครับต่อไปเป็นชุดที่4นะครับท่านแรกนะครับท่านแรกขอเรียนเชิญคุณณัฐพงศ์ตรีวัชตรานนท์นะครับท่านผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่3สกลนครนะครับท่านที่2นะครับขอเรียนเชิญคุณหงทองอภิวงศ์ปัญญานะครับท่านหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสกลนครท่านที่3ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการศูนย์ปพ.เขต7สกลนครนะครับและท่านที่4ขอเรียนเชิญคุณสถาพรบงรัตนะสมิญตราจังหวัดสกลนครขอเชิญทั้ง4ท่านด้วยความเคารพครับสูงนะครับต่อไปเป็นชุดที่5นะครับชุดที่5ท่านที่1นะครับขอเรียนเชิญว่าที่ร้อยตรีรวยรุ่งไกรบุตรท่านอำเภอวานรนิวาสท่านที่2ขอเรียนเชิญท่านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนครนะครับท่านที่3ขอเรียนเชิญท่านอำเภอกำหนึงรมพิมพ์ท่านอำเภออากาศอำนวยและท่านที่4ขอเรียนเชิญท่านอำเภอบันลือสัมฤทธิ์จินตนาท่านอำเภอวาริชภูมิขอเรียนเชิญทั้ง4ท่านด้วยความเคารพครับต่อไปขอเรียนเชิญท่านอาจารย์มณีวันครับนำเรียนรายนามชุดที่6ต่อไปขอเรียนเชิญครับสาธุค่ะผู้ถวายผ้าไตรชุดที่6มีรายนามดังต่อไปนี้นะคะ1ท่านดร.ปรีชาธรรมวินทรอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร2คุณนันทนาเกิดจงรักภริยาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร3ท่านสมศักดิ์สุขประเสริฐอดีตนายอำเภอสว่างแดนดินและ4คุณณภาวรรณวัฒนพงษ์วานิชขอเรียนเชิญทั้ง4ท่านได้ทอดผ้าไตรค่ะสาธุเจ้าค่ะรายนามผู้ทอดผ้าไตรชุดที่7นะคะลำดับที่1คุณครูกาญจนิตโกษาแสงคุณนายนายอำเภอสว่างแดนดินท่านที่2นายแพทย์วิโรจน์วิโรจนาวัฒน์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสว่างแดนดินท่านที่3คุณแม่สิมมาเข็มเพชรและท่านที่4เจ๊หงคุณนวรัตน์อติวรรณกุลขอเรียนเชิญทั้ง4ท่านค่ะอ
สาธุค่ะรายนามผู้ทอดผ้าบังสกุลชุดที่8นะคะลำดับที่1คุณอรมาศหรือเจ๊ชายนะคะลำดับที่2คุณจิตนาเครือพิมพ์ลำดับที่3คุณแสงเดือนเทพสีเมืองซึ่งเป็นลูกศิษย์หลวงปู่จากประเทศลาวนะคะลำดับที่4คุณณัฐวรรณเวียงวิเศษขอเรียนเชิญทั้ง4ท่านค่ะเรียนเชิญทุกท่านประนมมือนะคะสาธุค่ะขอบคุณค่ะรายนามผู้ทอดผ้าไตรชุดที่9นะคะลำดับที่1คุณบุษยรินทร์ศรัทธาคลัง2คุณฐานกันอิสดากร3คุณรัตติยาสนองพันธ์และ4คุณมนัสมหาเพชรขอเรียนเชิญทั้ง4ท่านค่ะสาธุเจ้าค่ะขอบคุณค่ะรายนามผู้ถวายผ้าไตรชุดที่10นะคะเรียนเชิญท่านที่มีรายนามดังนี้ค่ะ1คุณพรกรัญกันพิทยา2คุณวิภาพรอาวัชราการ3คุณรัตดาจิบสูงเนินและ4คุณพ่อวิรัญโยธชัยจากบ้านหนองกุงขอเรียนเชิญท่านที่มีรายนามทั้ง4ท่านค่ะจุดสุดท้ายจุดที่10นะครับเรียนเชิญพี่น้องที่เคารพทุกท่านพนมมืออนุโมทนาสาธุพร้อมกันดังๆนะครับสาธุกับขอกราบพระคุณผู้มีเกียรติทั้ง10ท่านทั้ง10ชุดนะครับ40ท่านเป็นอย่างสูงยิ่งนะครับลำดับต่อไปพระสงฆ์จตุรวัตรทั้ง4รูปจะได้เมตตาพิจารณาผ้าไตรบังสกุลเป็นลำดับต่อไปขอกราบนิมนต์ครับมโนสรังนะเฮโร
ปติทิตานทิงคารตังอิตานยสถานโสอุปกัมปติโสยานติธรรมโมจายังนิทัสสิโตเปตานะปุญญจักตาอุราราภะลัญจะภิกขุนะมะโนปะทินังตมเหหิปุญญังปะสุตังอนาปะกันติภวตุสัพพมังคะลังรังหันตุสัมปะเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธานเทพวันตุเตภวตุสัพพมังคะลังรังหันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธานเทพวันตุเตภวตุสัพพมังคะลังรังหันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทิภวันตุเตครับสำหรับการสวดพระอภิธรรมก็เสร็จสิ้นลงที่เรียบร้อยดีงามทุกประการนะครับในโอกาสนี้ก็ขอขอบพระคุณนะครับญาติพี่น้องทั้ง10ชุดนะครับ40ท่านที่เป็นตัวแทนพวกเราได้บำเพ็ญกุศลในวันนี้นะครับ